บาดเจ็บเนี่ยถึงได้รับรายงานจากทางแพทย์ที่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากใช่ไหมที่แค่บาดเจ็บตอนนี้ข้อเท้าเป็นไงบ้างที่หัวชีวิตเป็นน้ำเนี่ยคือเป็นแบบที่มีความสำคัญกับทางในการบอลมากโดยเฉพาะกับการสนับสนุนนะคะเนื่องจากว่าบอลหญิงชาติชุดนี้เป็นความฝันในทีมสโมสรญี่ปุ่นแล้วซึ่งทั้งสามคนก็เคยบอกว่าการได้ไปเล่นกับทีมสโมสรต่างชาติในการได้อะไรสูงสุดนะคะเราคงไม่ได้เราคงไม่เผลอใจของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างมากค่ะที่ท่านช่วยประสานงานดูแลและติดต่อนะคะก็เป็นที่นะคะเป็นหัวใจแล้วก็นะคะขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ทำให้เราได้เห็นของจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบอลหญิงของเราได้นะคะว่าทุกท่านสามารถที่จะไปบอลด้วยระบาดโลกการเดินทางไปเวียดนามนะคะแล้วก็วันที่13ทั้งสื่อมวลชนเนี่ยทั้งหลายโอ้ยเห็นแล้วแบบปวดล็อกยังไม่หมดเลยอยู่